เมื่อวานในการประชุมครม.เนี่ยนะครับก็มีการรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบที่เขาต้องมารายงานให้ครม.รับทราบนะครับโดยตามมาตรา50แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐบาลปี61เนี่ยนะครับตัวเลขหรือสถานการณ์สัดส่วนหนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคมปี65คือปีนี้เนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับที่เข้ามารายงานเจ้าหน้าที่มารายงานเนี่ยยังอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดเลยนะครับอย่างเช่นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ณขณะนี้นะครับสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมเนี่ยอยู่ที่ 60.58 นะครับซึ่งต่ำกว่ากรอบที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ70นะฮะก็ต่ำกว่ากรอบเกือบ 10% 2สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณหมายความว่าเขาก็จะมีกติกาว่ารัฐบาลจะเป็นหนี้ได้นะครับเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้เนี่ยคือเป็นหนี้กับเงินที่จะหาได้เนี่ยเท่าไหร่นะสัดส่วนนี้นะครับอยู่ที่ร้อยละ 26.77 ซึ่งต่ำกว่ากรอบมากเลยนะครับกรอบที่กำหนดเอาไว้เนี่ยไม่เกินร้อยละ35แต่เรามีสัดส่วนหนี้ตอนนี้เพียงแค่ 26.77 นะครับในขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดนะครับซึ่งตามระเบียบแล้วต้องบอกว่ากำหนดเอาไว้ว่าไม่เกินร้อยละ10แต่ขณะนี้นะครับหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเราเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.75 เท่านั้นนะครับไม่ถึง2และ4นะครับสัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็จะมาเปรียบเทียบว่าในปีที่เราเป็นหนี้เนี่ยนะครับเงินตราต่างประเทศที่เราได้จากการส่งออกนะเอาของไปขายเขาหรือเอาบริการไปขายเขาเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกินร้อยละ5นะของรายได้ที่เกิดจากการส่งออกนะครับอันนี้ก็คือว่าหนี้ต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศแต่ณขณะนี้นะครับเรามีสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการอยู่เพียงแค่ 0.07% เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่ำกว่ากรอบเยอะมากกรอบเนี่ยเขาให้ไม่เกิน 5% เรานี่ยังไม่ถึง 1% เลยเพราะเนี่ย4ตัวเลขที่ว่านี้นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลเลยนะฮะและที่ผ่านมาคือดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังมาตลอดนะคะเราขยายเพดานหนี้ไป 70% อันเนี้ยคนติดตามก็จะแบบโอ้โหดูสิขยายเพดานแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์โควิดแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาหนักหนาสาหัสกว่าเรามากและเขาไอเรื่องเงินกู้ต่อ GDP ของเขาเนี่ยหนี้สาธารณะของเขามากกว่าเราหลายเท่านักบางประเทศนี่เกิน 100% เกินไปเยอะเลยค่ะ 200% ก็มีค่ะแต่ของเราประเมินแล้วเวลาที่จะกำหนดเพดานเนี่ยเราจะต้องประเมินด้วยว่าความสามารถในการใช้หนี้ของเราจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเพดาน 70% ไม่ได้แปลว่าจะต้องกู้เต็ม 70% นะคะแต่ว่าขยายเพดานให้สามารถกู้เพิ่มได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เราสามารถที่จะดำเนินการในการใช้หนี้ได้ส่วนสำคัญมันอยู่ที่ตัวเลขตรงนี้นะคะคือยังมีช่องว่างอยู่มีช่องว่างให้เพิ่มขึ้นได้อีกทำไมต้องมีช่องว่างเพราะเผื่อเราไม่รู้นี่ไอเหตุการณ์แบบโรคระบาดโควิดเนี่ยมันจะมาอีกเมื่อไหร่ในรูปแบบไหนยังไงนะครับเหมือนกับว่าทำไมต้องกู้ก็กู้เพราะว่าตอนร่างงบประมาณก่อนโควิดมันไม่มีสถานการณ์โควิดคือเรายังนึกไม่ออกเลยว่าโควิดมันจะมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องกู้มาดูแลประชาชนมาซื้อวัคซีนมาซื้อยานะฮะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆเรื่องแบบนี้นะคุณนิยามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเล่นการเมืองกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้รัฐบาลชุดนี้สมมติสมัยหน้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศคุณก็วันหนึ่งคุณมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมาใช้จ่ายตามสถานการณ์แล้วถ้าอีกฝั่งนึงบอกก็เอามาด่ากันนะคือประชาชนก็จะยังไม่เข้าใจนะคือมันเป็นเรื่องการเรื่องประเทศอะเรื่องบ้านเมืองอะไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องการเมืองคือถ้าประชาชนเข้าใจอ๋อมันมีความจำเป็นแบบนี้มันยังพอได้อยู่แบบนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำงานสบาย
ช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่รัฐบาลชุดนี้ที่กู้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาที่เจอวิกฤตก็กู้เหมือนกันเพราะว่าเขารู้สถานการณ์ว่ามันเจอวิกฤตเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เพื่อที่จะได้เอามาใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาวิกฤตในขณะนั้นของประเทศยุคคุณทักษิณ ยุคนั้นชวนนะยุคของคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยผ่านวิกฤตมาแล้วก็มีการทำเรื่องกู้ด้วยกันตลอดเช่นเดียวกันกับรัฐบาลชุดนี้ที่เราก็เจอวิกฤตนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เงินที่กู้มาเนี่ยก็นำมาใช้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยคือบางคนไม่รู้พูดโดยไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หรือรู้แล้วแบบแกล้งไม่รู้เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คงเชื่อฉันเนี่ยนะเช่นมาบอกว่าโอ้ดูสิพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีแต่กู้หาเงินไม่เป็นไม่เหมือนสมัยคุณทักษิณคือพวกนี้คุณไม่รู้หรือว่าคุณสมัยคุณทักษิณก็กู้ก็อย่างที่บอกไปแล้วพวกก็อย่างให้ความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอย่างที่คุณบอกอ่ะแต่ละสมัยก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมาใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั่นก็ต้องเข้าใจแต่นิติกรรมนี้ถึงบอกว่าอย่าเอาประเด็นเรื่องแบบนี้มาเล่นการเมืองคือมันเป็นเรื่องที่นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยกันอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอ่ะเวลาใครมาเป็นรัฐบาลอ๋อคนก็จะร้องอ๋อนะว่าอ๋อโอเคว่าไปนะแล้วไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินว่าโอเคใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมประโยชน์หรือไม่อย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นสมมุตินะคะสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยแล้วมันถึงเวลาที่คุณต้องกู้ระวังประชาชนจะย้อนกลับไปหาคุณนะคะว่าอ้าวทีตอนนั้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการกู้แล้วบอกว่าดีแต่กู้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมตอนนี้คุณกลับมากู้ล่ะเนี่ยคนก็จะย้อนกลับไปได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของประเทศชาติหลายเรื่องคือเรื่องของประเทศชาติไม่ควรเอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือความหวังของเราอะแต่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงทางการเมืองในขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยนะคะมันจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ใครขย่มได้เนี่ยก็จะขย่มกันอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะ